สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicเรียนรู้วัฒนธรรมแบบรัสเซียผ่านดนตรีคลาสสิกจากมุมมองของผู้รู้จริงในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฏฐาควรขจรGen Z and Classical Musicเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รับฟังบทเพลง Romeo and Juliet ซึ่งประพันธ์โดยไชคอฟสกี้ไปนะคะอย่างที่ได้บอกกันไว้เมื่อคราวที่แล้วว่ายังมีอีกหลายเวอร์ชันเลยที่ถูกประพันธ์โดยคีตกวีท่านอื่นๆวันนี้ก็เลยได้โอกาสเปิดอีกเวอร์ชันนึงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นบทเพลงสำหรับประกอบบัลเล่แตกต่างจากของไชคอฟสกี้ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียเช่นกันเซอร์เกย์โปรโกเฟียฟนะคะท่อนที่เพิ่งจะได้รับฟังกันไปเนี่ยมีชื่อท่อนว่า Dance of the Nights ซึ่งเป็นท่อนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็ถูกนำมาบรรเลงแยกเดี่ยวเนี่ยบ่อยที่สุดเลยถ้าเป็นสายร็อกเมทัลใครฟังเพลงร็อกบ่อยๆสมัยก่อนอย่างวง Iron Maiden วง Deep Purple เนี่ยก็มักจะใช้บทเพลงนี้เปิดเพลงนี้มาแล้วก็แบบเดินเข้ามาอย่างเท่แล้วก็ค่อยเริ่มคอนเสิร์ตนะคะคอบอนก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างจากเพลงเปิดตัวของทีมซันเดอร์แลนด์ความแตกต่างของ Romeo and Juliet เวอร์ชันของ Prokofiev กับ Tchaikovsky เนี่ยนอกจากจะแตกต่างในรูปแบบของการเป็นเพลงบรรเลงของ Tchaikovsky แล้วก็เป็นบทเพลงสำหรับบัลเล่ของ Prokofiev แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ด้วยว่า Prokofiev เนี่ยเขาเคยแต่งไว้ตอนแรกให้เรื่องนี้เนี่ยจบอย่าง Happy Ending งงจริงๆคือทั้งคู่ต้องตายใช่ไหมคะแต่ว่าในสตอรี่ของโปรโคเฟียฟเนี่ยจูเลียที่ตอนแรกเหมือนจะตายไปแล้วแล้วโรเมโอเนี่ยจะฆ่าตัวตายตามปรากฏว่ามีคนมาห้ามไว้ได้ทันแล้วจูเลียก็ฟื้นขึ้นมาพอดีตอนจบก็เลยเอาแฮปปี้เอนดิ้งเต้นรำแต่ว่าทางการรัสเซียเนี่ยไม่ยอมรับคนในรัสเซียนี่ไม่มีใครยอมรับเลยว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากออริจินอลสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นโศกนาฏกรรมเหมือนเดิมเพลงนี้นอกจากจะมีเวอร์ชันที่เป็นออร์เคสตราแล้วก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็นเปียโนด้วยใช่ไหมคะพี่ภูมิใช่ครับเคยได้เล่นแล้วใช่ไหมคะเล่นอยู่ประจำครับแต่ว่าท่อนถ้าเกิดในเวอร์ชันที่เป็นเปียโนเนี่ยโปรโคฟีฟเนี่ยก็ได้ reduce ก็คือได้ย่อส่วนลงมาใช้จำนวนท่อนทั้งหมดเนี่ย10ท่อนจากที่เป็นโอเปร่าหลักที่เป็นบัลเล่หลักเขาจะใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงโปรโคฟีฟเนี่ยก็ได้ย่อลงมาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40-45 นาทีเพื่อที่จะสามารถให้นักเปียโนเนี่ยสามารถเล่นเพลงบทนี้ทั้งเซตในคอนเสิร์ตได้ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะคะมุกเพราะว่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยเลื่อนไม่ได้ค่ะต้องมาอัดวันนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่คิวทองมากๆเลยขอต้อนรับพี่ภูมิพรหมชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ภูมิเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะอย่างมุกเริ่มตั้งแต่5ขวบตอนเล็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ซนมากและเป็นเด็กที่ไม่เคยมีสมาธิทีนี้เนี่ยพอคุณแม่พาไปเรียนเปียโนเมื่อตอนอายุ 4-5 ขวบเราก็จะวิ่งแล้วก็ปีนเปียโนแล้วก็เล่นอะไรจนกระทั่งปีนเปียโนเลยจนกระทั่งครูเปียโนทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะสอนเด็กคนนี้คุณแม่ก็เลยไม่ให้เรียนอีกพอ10ขวบเนี่ยด้วยความที่พี่สาวกับน้องสาวเนี่ยเรียนเปียโนเรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยตัวดำๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมากเลย เวลากดลงไปแล้วมันสนุกจังเลยในความรู้สึกเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าการเล่นเปียโนเนี่ยเหมือนเกมเลยแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ให้เรียนเพราะแม่บอกว่าไม่มีทางทำได้เด็กคนนี้ไม่มีทางที่จะเล่นเปียโนได้เราก็เลยเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองไปเอาหนังสือของพี่สาวมาเรียนอะไรมาเรียนจนกระทั่งเล่นได้จริงๆพอเล่นได้จริงๆปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ไม่เคยมีใครที่บังคับให้พี่จะต้องซ้อมเปียโนคือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออนาคตของเราจริงๆแล้วณตอนนั้นก็เลยตั้งใจกับตัวเองไว้เลยว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องซ้อมเปียโนหนักมากเพราะด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้มีพื้นฐานมาตั้งแต่เล็กๆพี่ก็เลยตั้งใจซ้อมก็คือด้วยตัวเองใช่ครับแต่ว่าก็โชคดีที่มีคุณพ่อบุญธรรมมาช่วยในการที่ขัดเกลาเรื่องของเทคนิคเกลาเรื่องของการตีความเพลงเรื่องของอะไร
ตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กก็เด็กทุกคนก็ดื้ออยากที่จะทำอะไรตามใจของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพี่ได้ไปเรียนที่สิงคโปร์เมื่อได้ไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยก็ได้ครูรัสเซียชื่อ professor Boris แล้วก็เรียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณปีถึง2ปีหลังจากนั้นก็ย้ายไปเรียนที่อังกฤษอันนี้คือเรียนในระดับอะไรคะในระดับปริญญาตรีครับคือตอนนั้นพี่จบม.3แล้วก็ไม่มีม.4-5-6ด้วยก็คือต้องสอบพาสชั้นต้องสอบเทียบแต่ว่าเทียบของสิงคโปร์ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคิดว่าไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเมื่อพี่เรียนปี1พี่ก็ใช้วุฒิปริญญาตรีปี1เพื่อที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษแต่พอไปเรียนที่ปริญญาตรีที่อังกฤษก็ถูกจับให้เรียนกับครูรัสเซียอีกแล้วก็ถูกตะโกนใส่หูตลอดเวลาถูกดุตลอดเวลาเขาจะดุในลักษณะของการสอนเปียโนแบบรัสเซียเขาจะกดดันเรามากๆในเรื่องของการขยับนิ้วแบบที่มันเป็นแบบการฝึกฝนมาแบบรัสเซียของเขาแล้วการเรียนเปียโนของเขาเขาจะไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดให้นักเรียนคิดสักเท่าไหร่ซึ่งในความรู้สึกของตัวพี่เองเนี่ยดีไหมดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ดีสำหรับเด็กหลายๆคนเมื่อพี่ได้เข้าเรียนเนี่ยพี่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็มีช่วงที่พี่รู้สึกยากกับครูเพราะเขาจะใช้คำพูดอะไรที่พูดง่ายๆว่ามันก็ค่อนข้างทำร้ายจิตใจเราไปหาอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยเล่นเบโธเฟนโซนาต้าแล้วอาจารย์พูดมาว่าถ้าเล่นแบบนี้ซาวแบบนี้ไม่มีความเป็นรัสเซียเลยเนี่ยก็กลับไปขายตัวเองที่ไทยเพราะว่าที่นั่นก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องดนตรีสักเท่าไหร่เขาจะมีคำพูดอะไรหลายอย่างโหดร้ายใช่แต่ว่าคนรัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดสักแต่พูดแต่จริงๆในใจเขารักเราคนประเทศนี้เป็นคนประเทศที่ลึกซึ้งมากอาจารย์เนี่ยก็ซ้อมกับพี่เนี่ยอย่างน้อยๆอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงคือเขาต้องการที่จะลบที่เป็นปัญหาเรื่องของเทคนิคในมือพี่เนี่ยตั้งแต่ยุคบาโรกไปจนถึงยุคโรแมนติกคือถ้าเรียนจบกับครูพวกนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเรียนจบออกไปเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเทคนิคอันนี้คือสิ่งที่วิเศษสำหรับครูรัสเซียแล้วตัวพี่เองพี่ก็จะต้องถูกบังคับให้เรียนคือไม่ใช่เรียนแค่เพลงรัสเซียคนรัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยสตริกเข้มงวดมากกับเพลงประเภทเพลงเยอรมันเพลงประเภทบทเพลงประเภทโซนาต้าของเบโธเฟนของไฮเดิร์นแต่เขาจะสอนในการกระดิกนิ้วในแบบของเขาเพราะว่าดนตรีรัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของไชคอฟสกี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศรัสเซียเนี่ยในช่วงคริสตศักราชตั้งแต่ปี1700เนี่ยเขาต่อต้านดนตรีเพราะว่าเนื่องจากด้วยความเคร่งครัดของเรื่องศาสนาคือถ้าจะทำการใช้ดนตรีในพับลิกในที่สาธารณะเนี่ยจะต้องเป็นดนตรีในลักษณะของการสรรเสริญพระเจ้าในแบบออร์โธดอกซ์เท่านั้นกลับมาที่เรื่องของพี่ภูมิก่อนเดี๋ยวจะไปกันไกลเดี๋ยวจะแบบไม่รู้สักทีว่าเรียนไหนยังไงต่อใช่แล้วพอเสร็จจากที่อังกฤษเนี่ยพี่ก็จบปริญญาโทไปอยู่ที่อังกฤษทั้งหมดเนี่ย8ปีจบปริญญาโทกับจบอาร์ติสติกโดิโพลมาก็คือเรียนกับอาจารย์รัสเซียเนี่ยตลอดเลยแล้วก็อาจารย์รัสเซียนี่ก็เข้มงวดกับพี่มากพี่ก็ตะเวนแข่งเยอะในสมัยช่วงที่อยู่กับแกหลังจากจบจากอังกฤษพี่ก็ไปอยู่ที่รัสเซียจริงๆเลไปอยู่ที่รัสเซียจริงๆที่มอสโกคอนเสิร์ตทอรี่สเตจคอนเสิร์ตทอรี่เนี่ยการที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่สนุกเลยคือการที่เรียนที่รัสเซียจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เรียนกับครูรัสเซียในอังกฤษจะด้วยซ้ำหรือการที่เรียนกับครูรัสเซียในอเมริกาเพราะว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นมันคือการที่เราอยู่กับสังคมไม่ใช่อยู่กับการเรียนมหาวิทยาลัยมอสโกเนี่ยนักเปียโนเนี่ยเหมือนกองทัพทุกคนเนี่ยมุกเข้าไปเนี่ยมุกจะหยิบใครออกมาทุกคนสามารถเล่นได้หมดคือการที่เล่นดนตรีได้แบบสุดยอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการประสบความสำเร็จสำหรับมอสโกคอนเสิร์ตทอรี่เพราะว่าทุกคนทำได้หมด นักเรียนทุกคนที่เข้าไปถึงมอสโกคอนเสิร์ตทอรี่ทุกคนต้องพูดได้ว่าเป็นนักเปียโนแล้วที่นั่นไม่มีนักเรียนแล้วการเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนเราแล้วคำว่าไม่ได้สอนคือทุกครั้งที่พี่เรียนเปียโนเนี่ยอย่างครูของพี่เนี่ยที่รัสเซียเนี่ยคือเขาเรียกว่าศิลปินในตำนานอะ professor Eliso Vassalas เนี่ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ชอบเขาสอนสักเท่าไหร่เพราะว่าการสอนของเขาเนี่ยไม่ใช่การสอนแต่เป็นการฟังเพลงแล้วการว่าเราpoint out ในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ใช่พูดว่าในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีนะครับแต่เป็นสิ่งในการที่เขาไม่ชอบเวลาพี่ไปเรียนเนี่ย
พี่ไม่สามารถที่จะเอาเพลงเดียวไปได้พี่จะต้องไปกับเขาพร้อมกับ recital program recital program ใหม่ความหมายก็คือเหมือนแบบยาว1ชั่วโมงใช่ใช่สำหรับเล่นคอนเสิร์ตเดียวใช่แล้วต้องบอกกับอาจารย์ว่าชั่วโมงนี้เรามีบรามส์เรามีรักมานินอฟเรามีโมซาร์ทคอนแชตโตเรามีอันนี้แล้วบางทีอาจารย์เลือกแค่ท่อนเดียวแล้วแต่ละเลสเซ่นเขาจะไม่ชอบฟังเพลงซ้ำๆคือเราจะต้องเรียนลักษณะโปรเฟชชั่นอลกับเขาจริงๆแล้วการเรียนเปียโนในรัสเซียเนี่ยมันไม่มีการเรียนเปียโนเดี่ยวๆการเรียนเปียโนเนี่ยทุกเลสเซ่นเขาเรียกว่ามาสเตอร์คอร์สคือเรียนเปียโนแล้วมีคนดู observe เนี่ย 3-40 คนทุก lesson 3-40 คนใช่ถูกต้องการสอบใน Moscow Conservatory เนี่ยกรรมการจูรี่ทั้งหมดเนี่ย30คนนั่งอยู่บนบัลคอนี่ชั้นบนแค่ได้ยินอย่างนี้คือมุกก็ไม่ไปสอบ แล้วก็อีกอย่างนึงคือวุฒิการศึกษาใน Moscow Conservatory เนี่ยเทียบไม่ได้กับที่ไทยหรือในเอเชียด้วยคือพูดง่ายๆว่าจบด็อกเตอร์มาจากมอสโกคอนเซอร์วัตทอรี่คือคุณไม่สามารถเอาไปยื่นที่ไหนได้แล้วเทียบวุฒิเป็นด็อกเตอร์อันนี้คือของที่พี่ภูมิไปจบเป็นด็อกเตอร์ใช่พี่เรียนเนี่ยพี่เรียนก็คืออาร์ติสติพโลมากับโปรเฟสชั่นอลสตาร์ดี้หลังจากนั้นพอมาถึงด็อกเตอร์เนี่ยส่วนตัวเองเราด้วยความที่เรายังเป็นคนไทยเรายังเป็นเซาท์อีสต์อยู่เนี่ยพี่อยากได้ที่เป็นลักษณะวุฒิเป็นวุฒิด็อกเตอร์จริงๆเป็นใบจริงๆเป็นใบจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องบอกตรงๆว่าการเรียนด็อกเตอร์ในรัสเซียมันยากมากถ้าเรียนยากขนาดนั้นเราไม่ได้วุฒิด็อกเตอร์พี่ไม่เสี่ยงในการที่เอาชีวิตตัวเองเข้าไปตรงนั้น พี่ก็เลยได้รับการติดต่อให้ไปแคนาดาโดยที่โปรเฟสเซอร์ไมสโตรดังไทซอนเนี่ยเป็นผู้ชนะที่1ของโชแปงวอร์ซอปี1980เป็นคอมเพทิชันใหญ่เป็นคอมเพทิชันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่อาจารย์เนี่ยถูกส่งไปอยู่รัสเซียเนี่ยตั้งแต่อายุ16หนีไม่พ้นจริงๆหนีไม่พ้นคือพยายามคือเราพูดกับตัวเราเองว่าหลังจากมอสโกคอนเสิร์ตเทอรี่เนี่ยตัวเราเองเราไม่ต้องการที่จะเรียนที่จะอยู่อะไรกับสายรัสเซียแล้วแต่สิ่งที่มันพิเศษของโปรเฟสเซอร์ดังไทซอนคือเขาได้รัสเซียแต่เขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาฝรั่งเศสพูดภาษาเยอรมัน อยู่ในตัวอาจารย์แล้วอาจารย์เดินทางทั่วโลกอาจารย์ accomplish พูดได้ง่ายว่าทำได้ทุกอย่างพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการที่ดีของพี่ในการที่จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงการเรียนปริญญาเอกในช่วงการที่เราเขียนวิทยานิพนธ์จากครูคนนี้ในขณะที่ตัวเราเองเราทำงานเป็นนักเปียโนมืออาชีพเราด้วยเพราะกับอาจารย์ระดับแบบนี้เขาจะไม่เทคนักเรียนแล้วเขาจะเทคนักเปียโนที่เป็นโปรเฟสชั่นอลแล้วไปอยู่กับเขาเพื่อที่ทำให้เลเวลของนักเปียโนเนี่ยสูงขึ้นไปอีกแต่พูดง่ายๆก็อยู่ในระบบของรัสเซียอยู่ดีอยากให้พี่ภูมิแนะนำบทเพลงให้กับท่านผู้ฟังหน่อยวันนี้มีบทเพลงอะไรมาแนะนำถ้าบทเพลงถ้าให้ผมแนะนำนะครับแน่นอนเลยอันดับหนึ่งเราต้องพูดถึงไชคอฟสกี้ก่อนแน่นอนรัสเซียนี่ไม่ใช่ไชคอฟสกี้ไม่ได้ใช่แล้วเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่าเป็นเพลงจักรพรรดิของรัสเซียเลยคือเพลงบทเพลงเปียโนคอนแชตโตหมายเลข1โอปุส23ในบันไดเสียงคีย์ B flat minor บทเพลงนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าไชคอฟสกี้เนี่ยได้รวบรวมทุกอย่างอยู่ในบทเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีที่สุดของรัสเซียความยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรพรรดิรัสเซียในยุคนั้นความเขาเรียกว่าอะไรสุนทรียภาพของดนตรีของธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของรัสเซียคนรัสเซียนี้พูดได้ง่ายว่าเขามีความภาคภูมิใจในชาติเขามากนะครับเพราะตัวเขาเองไม่ว่าจะบัลเล่เองเปียโนโอเปร่ามาจากที่นี่หมดบอยชอยเธเตอร์ก็มาจากที่นี่ใช่ไชคอฟสกี้หมายเลขหนึ่งเนี่ยเขามีทุกอย่างอยู่ในนี้จริงๆอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพี่ถึงอยากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงนี้ Gen Z and Classical Music ค่ะยิ่งใหญ่มากไชคอฟสกี้เนาะท่อนที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็พี่ภูมิเพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมาเล่นเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติมากเลยได้เล่นเพลงนี้กับวง Royal Bangkok Symphony Orchestra แล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากของภูมิมากเพราะว่าจะบอกว่าโอโบเพาะมากเลย
คือในท่อน2เนี่ยหรือแม้กระทั่งท่อน1เองก็ตามเนี่ยพาร์ทโอโบเนี่ยเป็นพาร์ทที่สำคัญมากก่อนหน้านี้เรามีพูดกันถึงเรื่องของรัสเซียเรื่องของดนตรีในรัสเซียเรื่องของศาสนาและอื่นๆอยากจะเท้าไปถึงอดีตเลยแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นของดนตรีในรัสเซียเนี่ยค่ะบุ๊กคิดว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวมันต้องแตกต่างกับทางยุโรปแน่ๆท่านผู้ฟังน่าจะได้ฟังในเรื่องราวของทางยุโรปไปไม่มากก็น้อยแล้วว่าแบบดนตรีมันเริ่มต้นมาอะไรยังไงแล้วในรัสเซียล่ะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าการเริ่มต้นของดนตรีรัสเซียเนี่ยไม่ได้ช้าหรือเลทกว่าในประเทศอื่นๆเพราะว่าการเริ่มต้นจริงๆนะเริ่มต้นด้วยนักคีตกวีเนี่ยชาวรัสเซียชื่อแม็กซิมเบรซอฟสกีซึ่งได้เริ่มจริงๆท่านได้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปี1745ซึ่งในช่วง1745อย่างที่พวกเรารู้ๆกันก็คือช่วงของคลาสสิคใช่ไหมครับยุคคลาสสิคยุคคลาสสิคก็คือช่วงโมซาร์ทช่วงไฮเดนในช่วงนั้นแต่เขาเนี่ยเรียนที่เวียนนาแล้วเป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนบุกเบิกดนตรีในรัสเซียเนี่ยคนแรกเลยแต่ด้วยความเครียดด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าการที่เราจะขึ้นมาลุกเพื่อที่จะเล่นในดนตรีพับลิกเนี่ยอันดับแรกคือเราจะถูกต่อต้านจากศาสนาต้องเรียกได้ว่าออร์โธดอกซ์หรือแม้กระทั่งคริสเตียนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เล่นดนตรีในที่กลางแจ้งหรือถ้าเล่นดนตรีเนี่ยจะต้องเป็นเล่นดนตรีในลักษณะของการสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นน้องมุกสังเกตไหมเพลงของบาร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีกหรือเป็นฟูก้าหรือเป็นเพรลูดก็ตามมันจะมีการที่เป็นพื้นฐานของเรื่องของศาสนามาก่อนแต่ในเยอรมันเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าในรัสเซียในรัสเซียด้วยความที่เป็นนิกายที่เขาค่อนข้างเคร่งครัดมากเนี่ยเขาจะไม่สามารถเผยแพร่อะไรได้เลยในเรื่องของดนตรีอะไรที่เป็นความรู้สึกในเรื่องเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอิโมชันอลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาเนี่ยจะต้องเข้ามาขั้นอยู่ในเรื่องนี้ประกอบกับแม็กซิมเบรซอฟสกี้เนี่ยตายตอนอายุแค่31เองเมื่อแม็กซิมเบรซอฟสกี้ตายไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหยุดไปดนตรีรัสเซียเนี่ยก็เลยหยุดไปเลยแล้วมาเกิดขึ้นอีกทีนึงก็คือไชคอฟสกี้แล้วโอ้ยุคตั้ง18ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดนตรีมันหายไปเนี่ยจริงๆแกนหลักๆมันคือเรื่องของการเมืองเรื่องของความเครียดของประชาชนในสมัยนั้นประกอบกับการที่เราได้สูญเสียแม็กซิมเบรซอฟสกี้ไปด้วยก็เลยมาเริ่มต้นดนตรีจริงๆในยุคเรียกว่าเป็นยุคโรแมนติกใช่ยุคโรแมนติกแล้วโดยไชคอฟสกี้พูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องสู้อย่างสู้จริงๆอ่ะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ก่อตั้งมอสโกคอนเสิร์ตเทอรี่ขึ้นมาใช่ไหมและในยุคนั้นเนี่ยจะมีแค่กี่คนเองที่จะสามารถลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลหรือสู้กับพับลิกสู้กับประชาชนได้ไงตัวไชคอฟสกี้เองเขาก็อยู่ด้วยความยากลำบากมากต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าใครก็ตามที่เรียนดนตรีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วบอกว่าเราเนี่ยลำบากเราหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีคนวิจารณ์แรงๆพี่ไม่รู้สึกแย่อะไรทั้งสิ้นพอแม้กระทั่งโมซาร์ทไชคอฟสกี้รักมาในนอฟเองก็ไม่ได้ได้บทวิพากษ์วิจารณ์ดีเมื่อตอนเขายังมีชีวิตอยู่ต้องแบบตายไปแล้วหลายร้อยปีตายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทุกคนสู้ได้แล้วพี่เนี่ยเทอทูนพวกคนรัสเซียมากคือเราต้องพิสูจน์ทุกคนได้ด้วยผลงานของเราเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการแข่งขันด้วยนะครับว่าจะต้องแข่งขันเปียโนอะไรชนะแข่งขันไวโอลินอะไรชนะถ้าตัวเราเก่งจริงเนี่ยทุกคนรู้หมดอันนี้คือแกนหลักของคนรัสเซียที่พี่เทิดทูนมาวิธีการฝึกเปียโนของรัสเซียเนี่ยพูดได้ว่ามันเป็นอะไรที่อัศจรรย์น่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเด็ก6ขวบเนี่ยเขาซ้อมเปียโนกันวันละ 5-6 ชั่วโมงกันทุกคน 5-6 ชั่วโมงอ่ะท่านผู้ฟังคะใครมีลูกมีหลาน ซ้อมเปียโนนะคะ 5-6 ชั่วโมงต่อวันเพราะพี่จำได้ว่าช่วงเวลาที่พี่อยู่เนี่ยช่วงเป็นวัยรุ่นของพี่มันหายไปหมดเลยพี่ไม่เคยมีเวลาได้ออกไปสังสรรค์พี่ไม่เคยมีเวลาได้ดริงค์พี่ไม่เคยมีเวลาได้ปาร์ตี้พอพี่อยู่กับครูรัสเซียแล้วพี่รู้สึกว่าพอพี่เรียนจบออกมาเนี่ยชีวิตจิตวิญญาณของพี่บางอย่างเนี่ยมันหายไปกับการเป็นมนุษย์
ซึ่งจริงๆแล้วอันตรายในการที่ผู้ปกครองเอาเด็กเนี่ยไปเรียนอยู่กับครูรัสเซียถ้าอยากจะให้ลูกเนี่ยเก่งโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่ในความเป็นมนุษย์และในการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องพูดกับคนให้รู้เรื่องด้วยตัวพี่เองพี่ก็ต้องดึงตัวเองกลับมาว่าเราต้องไม่ไปเป็นเหมือนคนพวกนี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นครับน้องมุกเขาฟังดูยากจริงๆใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆการที่ได้การเรียนการฝึกแบบนี้มามันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยเอาตัวรอดในการเป็นนักเปียโนได้ที่แสดงคอนเสิร์ตในทุกประเทศเพราะว่าเราต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าการคำว่านักเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยน้อยคนที่เข้าไปถึงคำว่านักเปียโนโอเคเรียนดนตรีจบกลับมาใช่เล่นเปียโนแต่นักเปียโนจริงๆเนี่ยคือการแสดงคอนเสิร์ตในทุกอาทิตย์แล้วไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะต้องแบบมีเรียกว่าเก็บไว้อยู่แล้วเราต้องมีเก็บไว้อยู่แล้วแต่แม้กระทั่งเก็บไว้อยู่แล้วเมื่อเราไปถึงสถานการณ์ที่เจอคนดูเยอะๆเนี่ยมันยากกับการที่เราจะสามารถเอาตัวรอดบนเวทีได้แต่ว่าคนรัสเซียเนี่ยเขาจะปลูกเด็กเนี่ยให้มีความจำกับนิ้วที่แข็งแรงมากจนกระทั่งมันสามารถใช้ตรงเนี้ยอยู่ในสมองของเราได้ไปตลอดชีวิตเหมือนเป็นออโต้ไพลอตใช่เพราะฉะนั้นเวลาพี่เล่นเนี่ยมันคือออโต้ว่าต้องเพลงนี้ทันทีเลยนิ้วขยับแบบนี้เขาจะมีวิธีการสอนหลายๆอย่างที่มหัศจรรย์เช่นมีวิธีการเก็บนิ้วโป้งยกตัวอย่างซึ่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเป็นนิ้วที่แข็งแรงของการเล่นเปียโนใช่ไหมน้องมุกเขาจะสอนวิธีการหลบนิ้วโป้งเมื่อเราหลบนิ้วโป้งปุ๊บคือนิ้วโป้งเราไม่ใช้มัสเซิลของกระดูกเราใช้มัสเซิลของกล้ามเนื้อด้านล่างเราจะสามารถเอาตัวรอดกับเพลงทุกเพลงได้ที่มีออกเทมถ้าขอเป็นลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์เด่นๆของดนตรีรัสเซียเลยนะคะมันแตกต่างจากดนตรีฝั่งยุโรปตะวันตกหรือว่าอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยโอเคดนตรีรัสเซียหรือการเล่นเปียโนแบบรัสเซียเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้กันก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intuition คือไปด้วยกับอารมณ์ใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันจะ based on story เช่นไชโคฟสกี้ The Season for Piano มกราจนถึงธันวาทุกเดือนคาแรคเตอร์ของแต่ละเดือนมีอะไรสปริงออทอมจูนอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยดนตรีของรัสเซียเนี่ยรับพรีเซนต์เรื่องของคาแรคเตอร์ของแต่ละเพลงเนี่ยเป็นหลักถ้าเทียบกับดนตรีของยุโรปเนี่ยทุกอย่างคือได้รับการวางแผนมาดีกว่าเรื่องของโครงสร้างของเพลงสตรัคเจอร์ของโซนาต้าฟอร์มหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างคอมโพเซอร์เช่นซีซาฟรังชาวฝรั่งเศสทุกอย่างเนี่ยแพลนหมดแล้วว่าอันนี้คือคอราวอันนี้คือนู่นอันนี้คือนี่ทุกอย่างจะไปกับสตรัคเจอร์อ๋อคือมีแบบแผนชัดเจนมีแบบแผนชัดเจนว่าคุณจะต้องทำตามกฎค่อนข้างเป็นยังไงแต่ดนตรีรัสเซียเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาจะเน้นหลักๆ ก็คือเรื่องของโซปราโนไลน์คือเสียงสูงเสียงสูงที่สุดยกตัวอย่างเพลงรัสเซียเนี่ยถ้ามันมีโน้ตอยู่10ตัวแล้วน้องมุกเราต้องเล่นตัวที่10เนี่ยดังที่สุดตัวที่อยู่สูงสุดตัวที่สูงสุดเนี่ยดังที่สุดและการกดเปียโนของเพลงรัสเซียเนี่ยมันจะต้องกดลึกกว่าเพลงอื่นซึ่งถ้ากดลึกๆเนี่ยกับโมซาร์ทก็ไม่เวิร์กใช่ไหมกับเบโธเฟนเราก็ไม่เวิร์กมันฟังดูแข็งๆฟังดูแล้วมันแข็งแต่ดนตรีรัสเซียเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นเรื่องของอะคูสติกเนี่ยเป็นหลักอะคูสติกในที่เนี้ยหมายถึงการ voicing การลง intuition bass เนี่ยโอ้โหมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมหาศาลมหึมาใช่ไหมเพลงของไชคอฟสกี้อะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราใช้ intuition เราใช้การลักษณะเล่นเปียโนของรัสเซียเนี่ยไปอยู่กับพวกฝรั่งเศสหรือเพลงของเยอรมันอย่างเงี้ยไม่ได้พูดง่ายๆเอาภาษาชาวบ้านก็คือค่อนข้างรุนแรงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ก็จะค่อนข้างรุนแรงกว่าลักษณะดนตรีแบบอื่นแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่หลักมากของดนตรีรัสเซียใช่ก็จะรู้สึกว่าหลายๆบทเพลงของทางรัสเซียจะมีเรื่องราวประกอบแล้วก็ค่อนข้างแบบฟังแล้วแบบหูอินดรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันดูละครอ่ะใช่มันดูละครแต่พูดตรงๆว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่เทิดทูนทุกสาขานะ
คือตัวพี่เองพี่รักเพลงรัสเซียก็จริงแต่พี่ก็ชอบโมซาร์ทมากชอบเบโธเฟนมากแล้วจริงๆแล้วดนตรีของรัสเซียเนี่ยคอมโพเซอร์ผู้ประพันธ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนซ์หลักมากๆของไชคอฟสกี้ก็คือโมซาร์ทกับชูมานจังหวะหลายๆอย่างของไชคอฟสกี้คอนแชร์โตมาจากชูมานแทบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้มาเลยก็แบบจากนักประพันธ์ชาวเยอรมันใช่จากนักประพันธ์ชาวเยอรมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโครงสร้างของรัสเซียจริงๆแล้วมันก็มาจากเยอรมันแต่ว่าก็ยังแหกกฎแต่แหกกฎก็คือโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สุดท้ายแล้วพอไปช่วงปลายๆยกตัวอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์สเกรียบินเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเล่นเพลงของเขาเนี่ยมุกเชื่อไหมคือบรรลุขึ้นสวรรค์เดียวนะใช่เขาเชื่อเขาเชื่อว่าการเล่นเพลงของเขาเพลงของเขาคืออีกหนึ่งศาสนาเพลงรัสเซียช่วงหลังๆเนี่ยก็จะบ้าๆบอๆมีไทเทิลว่า Black Mass ใช่ไหมมิสซาดำ White Mass มิสซาขาวมีอะไรที่เจ๋งมีอะไรที่เจ๋งแบบนี้ขึ้นมาใช่ก็จะค่อนข้างหัวรุนแรงไงเรียกได้ว่าเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเท่าที่เคยเล่นมาหลายๆบทเพลงก็เอาจริงๆเหนื่อยชัยคอฟสกี้เป็นเพลงที่เพราะมากนะเวลาฟังแต่เล่นจริงๆแล้วเหนื่อยมากเลยแล้วมีวิวัฒนาการไหมคะแบบจากชัยคอฟสกี้ถ้าบอกว่าชัยคอฟสกี้เป็นยุคแรกๆเลยที่ดนตรีของรัสเซียเนี่ยมีเรียกว่าเป็นที่รู้จักแล้วกันเป็นที่โด่งดังขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนี่คือเขายังคงแบบในลักษณะเดิมหรือว่ามีวิวัฒนาการตามสังคมตามสภาพแวดล้อมอะไรดนตรีรัสเซียในวิวัฒนาการหนักมากๆเพราะด้วยความที่ต้องเรียนได้ว่าการที่จะอยู่ในประเทศรัสเซียในช่วงนั้นน่ะเขาเรียกว่าช่วงสหภาพโซเวียตยูเนียน มันเป็นช่วงที่ลำบากมากของเขาไม่มีแม้กระทั่งอาหารไม่มีมันต่อต้านทุกอย่างต่อต้านแทบจะทุกอย่างแล้วก็รัฐบาลในสมัยนั้นก็บอมระเบิดอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนักดนตรีเนี่ยเมื่อสหภาพโซเวียตยูเนียนแตกเนี่ยก็คือย้ายออกนอกประเทศกันหมดหรือแม้กระทั่งช่วงที่ยังมีเป็นสหภาพโซเวียตยูเนียนทุกคนพยายามที่จะลี้ภัยไปอเมริกานักดนตรีเนี่ยพยายามที่จะแข่งชนะเพื่อที่จะเก็ตพาสปอร์ตโอ้คือถ้าแข่งชนะคือได้พาสปอร์ตอยู่ที่อื่นไม่ not necessarily เสมอไปก็คือต้องทำเรื่องกับรัฐบาลต้องยื่นเรื่องว่าออกไปนอกประเทศเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรัสเซียซึ่งมันเป็นการที่ขอที่ยากมากต้องเก่งมากจริงๆเก่งมากรักมานินอฟนะได้ใช่ไหมเมื่อรักมานินอฟออกไปพี่จะบอกเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนพอเขาเอาความฟรีของอเมริกาเข้ามาในดนตรีของรักมานินอฟแล้วต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังรักมานินอฟเปียโนคอนเสิร์ตในหมายเลข2เพราะมันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยได้ลี้ภัยออกไปแล้วไอ้ช่วงที่เขาขึ้นเนี่ยรักมานินอฟได้เขียนเอาไว้เลยมันคือกระดิ่งมันคือการก้าวขาออกไปคอร์ดแรกคอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่4จนกระทั่งคอร์ดสุดท้ายมันคืออเมริกาเหมือนเขาพยายามเข้าไปหาโลกใหม่ดนตรีของรักมานินอฟมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากน้องมุกมันเป็นความรักมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่เยอะอะเยอะมากยิ่งขึ้นกว่าไชคอฟสกี้เพราะเขาได้เบิกไปถึงอเมริกาแล้วเขาเนบิวในคาราคีฮอลแล้วเขาทำอะไรต่อมีอะไรแล้วหลังจากรักมานินอฟทุกคนเอาต้นแบบหมดดนตรีมันเลยแหกไปแล้วคือความดั้งเดิมความแบบช่วงอาร์เรนสกี้ช่วงไชคอฟสกี้บาราคิเลฟช่วงนั้นมันยังเป็นยุคที่ทุกคนยังใช้กฎระเบียบอยู่ยังพอมีกฎบ้างใช่แต่เมื่อรักมานินอฟไปแล้วมันเลยกลายเป็นเมดเนอร์กลายเป็นสเกรียบินเป็นยุคใหม่กลายเป็นชอสตาโควิชโปรโคฟีฟทีนี้ทุกคนแหกแล้วล่ะช่วงสมัยนู้นใช่ครับเดี๋ยวเราจะฟังรักมานินอฟหมายเลข2ท่อนที่1ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ Rhapsody คืออะไร Rhapsody ในความหมายทางดนตรีคลาสสิกคือลักษณะดนตรีประเภทหนึ่งที่เป็นเพลงท่อนเดียวแต่เป็นหนึ่งท่อนที่รวบรวมดนตรีหลากหลายสไตล์สีสันอารมณ์ต่างบันไดเสียงรวมอยู่ในท่อนเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวตามกฎเกณฑ์เ
เช่นบทเพลง Rhapsody in Blue โดยจอร์จเกอร์ชวินหรือบทเพลงในตำนานอย่าง Bohemian Rhapsody ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีของวงร็อกชื่อดังอย่าง Queen ก็เป็นบทเพลงที่มีความหลากหลายทั้งการร้องแบบอะคาเปล่าบัลลาดร็อกเมทัลหรือแม้แต่สไตล์โอเปร่าแบบดนตรีคลาสสิกเองก็มีเช่นกันGen Z and Classical Music ได้ยินมาหลายรอบมากๆเลยว่ารักมานินอฟเป็นคนที่มือใหญ่มากอันนี้เรื่องจริงป่ะคะโอ้โหคืออย่างพี่อย่างเงี้ยพี่สามารถได้จากตัวโดไปจนถึงตัวมีเนี่ยก็ประมาณสักแบบกี่ตัวประมาณ9ตัวต้องนึกภาพตาม9โดเลมีฟาซอลลาทีโด4แล้วใช่ไหมเอ้อ8แล้ว8แล้วแล้วหลังจากนั้นเลมีอ่ะพี่ได้10ตัวแต่รักมานินอฟเนี่ยได้ถึงซอนอีกที่นึงโดเลมีฟาซอลลาทีโดคีย์เปียโนเดี๋ยวนะคีย์เปียโนคีย์นึงมันน่าจะกว้างประมาณสัก2สัก1เกือบ2เซนเขาแหกได้ทั้งหมดเนี่ย15คีย์น้องมุกคิดดู15คีย์ก็ประมาณ15หรือ16คีย์ซะด้วยซ้ำ1ไม้บรรทัดตัวพี่เองเนี่ยพี่เล่นรักมานินอฟเนี่ยพี่จะบอกด้วยความที่เป็น Southeast Asian Pianist เนี่ยนะโอ้โหลำบากมากเลยอ่ะคือมือเราเล็กไงด้วยสรีระเราเนี่ยยังไงเราก็เล็กกว่าคนรัสเซียอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยพี่ต้องถึงขั้นตัดโน้ตนะเพราะว่าพี่เนี่ยแหกไม่ไหวโอ้อย่างขอตอนขึ้นก็คือมีเวอร์ชั่นแบบกดทีเดียวกับแบบว่านักเปียโนเนี่ยถ้ามือเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าใช้วิธีการโรโรก็คืออย่างเช่นถ้ากดคอร์ดพร้อมกันปั๊มใช่ไหมครับถ้าโรก็คือตัดดัมคือกดพร้อมกันไม่ได้เพราะว่านิ้วแหกไม่ถึงแต่พี่พยายามกดให้พร้อมกันเพราะว่ามันเป็นเสียงมันเป็นเอฟเฟกต์ที่รักมานินอฟต้องการมันเป็นเสียงระฆังของเลสสแควร์โอ้ตำปั่มเลสสแควร์ที่รัสเซียใช่ไหมใช่คือรับพรีเซนต์หลักๆของรัสเซียทุกอย่างทุกโน้ตคือมีความหมายหมดเพลงรัสเซียเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจะเล่นไปมีแต่โน้ตไม่ได้ทุกที่ทุกห้องมันมีสิ่งที่เขากำหนดเอาไว้แล้วว่าอันนี้มันรับพรีเซนต์คาแรคเตอร์อะไรพยายามจะสื่อถึงอะไรใช่กลับมาคุยกันต่อในเรื่องของรัสเซียยังอยากลงลึกไปอีกในเรื่องของสังคมการเมืองเมื่อสักครู่เรามีพูดถึงว่าในยุคหลังจากรักมานินอฟแล้วเนี่ยมีโปรโกเฟียฟอยากรู้ว่าณตอนช่วงนั้นเนี่ยสังคมมันมีผลอะไรอย่างที่มูพูดไปตอนแรกด้วยว่าสังคมไม่ยอมรับในบทเพลงของโปรโกเฟียฟแล้วก็ในนักประพันธ์อีกหลายๆท่านเองก็น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับการที่จะขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ในสมัยนู้นเนี่ยอันดับแรกคือจิตใจต้องแข็งแรงมาก อันดับสองคือต้องเก่งมากเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยพูดได้ง่ายว่าเป็นคนที่ทำอะไรแบบสุดโต่งสุดโต่งที่หมายถึงพี่หมายถึงเนี่ยก็คือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการมาทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันจำกัดในสภาพของการเมืองในสภาพของศาสนาเขาไม่สามารถที่จะดันให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นที่สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตหรือพื้นที่สำหรับการที่บทประพันธ์เนี่ยจะสามารถออกอากาศได้ทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามไต่เต้าให้ขึ้นมาอยู่ on top เนี่ยต้องเก่งที่สุดเท่านั้นต้องเก่งที่สุดเท่านั้นแล้วรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหัวรุนแรงใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันเนี่ยประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่อนข้างหัวรุนแรงจุดตรงนี้เรื่องของการเมืองกับความทะเยอทะยานของดนตรีรัสเซียของการเมืองของทุกๆอย่างของสังคมมันถ่ายทอดเข้าไปอยู่ในนิสัยของคอมโพเซอร์แต่ละคนแล้วทำให้มันถ่ายทอดของคอมโพเซอร์แต่ละคนเข้าไปอยู่ในบทเพลงสังเกตไหมเขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันแบบวิดิสมาลาให้มัน outstanding มากชอสตาโกวิชแต่งเนี่ยพรีลูดแอนด์ฟิวสำหรับเปียโนเนี่ยใช่ไหมต้องแต่งให้คอมพีทกับบาร์คได้24อันเลยทำอะไรต้องทำให้มันครบคีย์ดนตรีทุกอย่างมีทั้งหมด24คีย์คอมโพเซอร์รัสเซียแต่งทีหนึ่งแต่งหมดเลย24คีย์ไชคอฟสกี้แต่งเพลงตามฤดูกาลเนี่ยต้องแต่งตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคือเขาจะไม่แต่งอะไรพวกนี้จะไม่ทำอะไรที่แบบเพลงหนึ่ง5นาทีอะไรนิดๆหน่อยๆเขาจะทำให้มันเป็นอะไรที่แบบสุดโต่งไปเลยยิ่งพี่ภูมิไปอยู่นู่นน่าจะได้เห็นเยอะเลย
พี่เห็นทุกวันแล้วก็ชีวิตการเรียนที่นู่นเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าไม่เหมือนการเรียนเลยน้องมุกเหมือนกับพี่รู้สึกเหมือนพี่อยู่ในค่ายทหารแล้วเชื่อไหมซ้อมเปียโนนะต่อคิว2ชั่วโมงหมายถึงต่อคิวเพื่อจะได้ห้องต่อคิวเพื่อจะได้ห้องเนี่ย2ชั่วโมงแต่เชื่อไหมยิ่งลำบากมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งมากเท่านั้นแล้วคนรัสเซียเป็นไงคะคนรัสเซียเนี่ยมุกเห็นตาเขาไหมสีฟ้าใช่ไหมเหมือนเย็นๆไม่เคยยิ้มที่นู่นไม่มีการยิ้มเชื่อไหมถ้าพี่ไปยิ้มให้ใครเนี่ยเขาจะคิดว่าพี่บ้าขนาดนั้นเลยเขาจะต้องเฉยๆนิ่งๆแล้วคนรัสเซียจะไปกอดอะไรทันทีไม่ได้ต่างกับยุโรปมากใช่หรือแม้กระทั่งถ้ามุกไปเจอเขาอย่างนี้อยู่ดีมุกเอาของไปฝากเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะคนรัสเซียจะ appreciate จะชื่นชมถ้าเราเจอเขาแล้วเราซื้อดอกไม้ไปให้ต้องเป็นดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้เท่านั้นและอีกอย่างนึงคนรัสเซียไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆแต่เราเข้าถึงเขายากแต่ถ้าเราเข้าถึงใครก็ตามในรัสเซียเราจะมีเพื่อนไปตลอดชีวิตเพราะคนรัสเซียเป็นคนโกหกไม่ค่อยเก่งคือการที่เขาทำอะไรพี่จับความรู้สึกได้โอ้คนนี้เขารู้สึกแบบนี้ตัวพี่เองเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็น artistic director ของเอเจนซี่แล้วนักเปียโนในสังกัดที่พี่บริหารเนี่ยมีแต่รัสเซียทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเก่งที่สุดอันดับ2คือเวลาทำงานด้วยเนี่ยทำงานด้วยง่ายมากเขาจะเอาอะไรเขาจะบอกเราเลยเท่าที่พูดมาดูน่าจะเป็นคนที่แบบน่าจะถ้าไม่รู้จักจริงๆจังๆเนี่ยน่ากลัวแล้วก็คุยด้วยอะไรแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้จักกันจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่เขาจะช่วยเราแบบ 100% คือหัวใจคือ100คือ100จริงๆเหมือนดนตรีอย่างนั้นน่ะเอายกตัวอย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเวลาจะเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีสันเรื่องของคัลเลอร์ใช่ไหมดิบูซี่ลาเวลแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ใช่ใจเนี่ยต้องไปเกิน100เราไม่ต้องไปพยายามหาข้อแก้ตัวกับครูพวกนี้โอ้ยเธอฉันไม่สบายเลยโอ้ยฉันงานยุ่งฉันมีเขียนเขาจะไม่ฟังเลยซึ่งเขาถือว่าเมื่อมาอยู่ในห้องเรียนแล้วอยู่จะต้องทรีตเขาเป็นพระเจ้าอ่ะแล้วคนรัสเซียไม่มีอะไรเล่นๆคือจะมาแบบบอกเป็นนักเปียโนระดับโลกเป็นอะไรระดับโลกเขาไม่ฟังทั้งนั้นอ่ะน้องมุกเขาดูอย่างเดียวว่าคุณเล่นเป็นยังไงก็เป็นข้อแตกต่างจากที่ไปเรียนมาทุกที่เลยใช่เขาจะใช้พี่พูดได้ว่าคำสั่งแล้วยิ่งพี่จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสหภาพโซเวียตยูเนี่ยมันไม่ใช่แค่รัสเซียมันเป็นจอร์เจียอาร์เมเนียก็โซนๆนั้นโอ้โหคือพวกนั้นเนี่ยยิ่งดุมากเข้าไปใหญ่เลยเขาก็คือคนรัสเซียนั่นแหละก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงรัสเซียเนาะพี่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากที่เราจะได้ฟังเขาเรียกได้ว่ากองทัพรัสเซียเลยนะกองทัพรัสเซียกองทัพรัสเซียเลยนะเป็นอะไรที่พรีเซนต์ความเป็นจักรวรรดิรัสเซียทหารเลสแควร์อิมเมจิเนชันความคิดความอ่านทุกอย่างแต่ว่ามีความไพเราะอยู่ในนั้นด้วยพี่จึงอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับลองฟังบทเพลงของรักมานีนอฟเป็นเพลงเปียโนเนี่ยไม่ได้ยาวมากชื่อบทเพลง Prelude ผลงานลำดับที่23หมายเลข5ในบันไดเสียง G minor เชื่อได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ครับโอ้คุยกันมาพอสมควรเนาะต้องขอขอบคุณพี่ภูมิมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและภูมิพรหมชาติครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music